Wrap Up15:13 น.กรุงเทพมหานครลุยแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศต่อเนื่องส่งหน่วยแพทย์ดูแลประชาชน15:21 น.ประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดตัวผู้สมัคร50ส.ส.ใต้ประกาศปฏิญญาทุ่งสง15:34 น.นายกเทศมนตรีนครราชสีมาเร่งติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดน้ำที่ลานย่าโมเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองล่าสุดพร้อมทดลองใช้งานแล้วล่าสุด15:50 น.Thailand Mobile Expo 2019วันสุดท้ายคึกคักขณะประชาชนแห่ซื้อเครื่องกรองฝุ่นสกัด PM 2.5INN News Wrap Up